สวัสดีครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับถ่ายไปเรื่อยจริงๆวันนี้เรามาเจอกันที่หัวลำโพงอีกแล้วครับหัวลำโพงวันนี้มีรถกำลังจะต่อขบวนครับหัวรถจากดีเซลไฟฟ้ากำลังเข้ามาพ่วงต่อกับขบวนของกรุงเทพบ้านภาชีครับขบวนที่313มาแล้วครับหัวรถจากดีเซลไฟฟ้าตอนนี้เจ้าที่ก็ลงมาแล้วครับทำงานครบทุกส่วนเลยนะครับทั้งมือทั้งเท้าทนกันจริงๆโบกมือครับโบกมือให้สัญญาณคนขับนะครับเคลื่อนตัวรถเข้าเพื่อเชื่อมกับขบวนเอาละครับอันสตอม4225นะครับที่เป็นผู้นำขบวนรถกรุงเทพบ้านภาชีนำพาผู้โดยสารไปส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางครับเจ้าหน้าที่ข้ามไปอีกฝั่งครับเพื่อไปดูว่านี่ครับเอาทั้งมือทั้งเท้าครับครบว่าจะเดินเข้าไปใกล้ก็อันตรายครับบางอย่างใช้มือไม่พอฮะมันแรงไม่ถึงนะครับก็ต้องใช้แรงเยอะๆนะฮะนี่ปั้งเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหก็ติดแน่นทนนานนะครับเดี๋ยวเจ้าที่ก็ดำเนินการต่อนะฮะเป็นการเชื่อมขบวนนะครับระหว่างหัวรถจักรกับตัวขบวนรถตู้โดยสารชั้น3หัวรถจักรคันนี้นะครับหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าอันสตอมนะฮะมีชื่อเขาเรียกว่า AHK นะครับเป็นรถจักรดีเซลไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งฮะของการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งซื้อจากบริษัทอัลสตอมประเทศฝรั่งเศสครับผลิตโดยบริษัทแฮนเซลและกรุ๊ปนะครับเป็นที่มาของคำว่า AHK นะฮะนำเข้ามาใช้งานในบ้านเราก็ตั้งแต่พ.ศ.2523ครับจนถึงพ.ศ.2524ส่วนเจ้าคันนี้ก็นำเข้ามาปี2524นะฮะจำนวนทั้งหมดก็มีถึง30คันราคาต่อคันครับอันสตอมคันนี้นะครับ23,541,744.98 บาทต่อคันนะครับแหมแพงเหลือเกินสมัยนั้นนะฮะสมัยนั้นปี2523นะครับ41ปีและ42ปีที่แล้วครับอายุอานามก็แก่เหลือเกินบางคนยังไม่เกิดก็มีนะครับนี่ฮะเชื่อมขบวนเรียบร้อยครับพร้อมเดินทางขบวนนี้ผมก็ซื้อตั๋วจากหัวลำโพงครับเดินทางไปลงบางซื่อค่าตั๋วโดยสาร2บาทครับไปกับลูกสาว2คนก็4บาทวิ่งยาวจนถึงบางซื่อขับดีนิ่มนะฮะเปลี่ยนแปลงมุมมองเดิมที่ผมเคยมีกับรถไฟเมื่อสมัย20ปีที่แล้วด้วยสำหรับวันนี้เทคโฟโต้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ